ใครที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่ๆอย่าลืมครับพี่ๆแต้มเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อของข้างนอกนะถ้ามีคนแปลกหน้ามาเรียกห้ามเปิดประตูเด็ดขาดค่ะแม่เด็กสองคนแม่ไปแล้วนะครับแม่บายบายวันนี้แม่สั่งพี่ไว้ใครดื้อให้จัดการได้เลยจัดไปดิรออะไรหนูยังไม่ได้ทำผิดใช่ๆอย่าให้ผิดก็แล้วกันว่าแต่อาบน้ำแปรงฟันหรือยังเนี่ยชุดนอนยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันแต่กำลังจะไปรอดูการ์ตูนจบก่อนใช่แล้วอ่ะพี่ให้ตอนนึงนะดูจบแล้วไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเข้าใจไหมรู้เรื่องนะหนูโตแล้วนั่นน่ะสิมันหลังไหนกันนะหลังนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นหลังนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยนี่ไง52จบยังเนี่ยตอนยาวจังเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็จบมีใครอยู่บ้านไหมครับกดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ออกไปดูก่อนพวกหนูไปด้วยไปด้วยกันป้าไปพวกเราไปด้วยไปเฮ้ยนั่นใครอ่ะหน้าตาเหมือนโจรเลยใช่ใช่ใส่แว่นดำด้วยใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้ปิดบังหน้าตาใครอยู่บ้านไหมครับบ้านเงียบเชียวอ้าวเจ้าหนูเปิดประตูให้ลุงเข้าไปหน่อยเปิดเร็วๆลุงร้อนเขาเห็นเราแล้วบอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยไปยังตินหนูก็ไม่รู้ก็คนมันกลัวเอาเรียกแล้วหายไปไหนกันลุงร้อนเปิดเร็วๆใครจะไปเปิดหน้าตาเหมือนโจรหนูกลัวใช่คุณมาทำอะไรด้อมๆมองๆอ้าวติ๊กอ้าวเบิร์ดถึงบ้านแล้วทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะก็เรียกเด็กแล้วไม่มีใครเปิดประตูเลยเอ้าเหรออ่ะไปเข้าบ้านมันร้อนร้อนแย่ไปยืนทำไมข้างนอกจอดเปิดประตูมาแล้วทำไงดีมาไปไม่นั่งก่อนเอ้าเด็กนั่งหลบอะไรกันน่ะลูกฮะทำอะไรอะไรกลัวอะไรกันแม่พาโจรเข้าบ้านมาทำไมคะไม่กลัวหรอใช่ค่ะแม่หนูกลัวหน้าอย่างโหดเลยลุงเบิร์ดทำไมเข้าบ้านไม่ถอดแว่นถอดหมวกล่ะครับเด็กกลัวหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมแม่รู้จักเขาด้วยเหรอคะเขาเป็นใครครับแม่ใช่ๆจะกลัวกันทำไมเนี่ยเอาหมอนออกออกได้แล้วมาเล่นกับลุงหน่อยเอาไม่ต้องกลัวจะกลัวกันทำไมก็ลุงเบิร์ดไงลูกพี่ลูกน้องของป่าเขามาเที่ยวแล้วสวัสดีลุงเบิร์ดเขาหรือยังลูกสวัสดีครับลุงเบิร์ดสวั
พาเธอเด็กๆเมื่อกี้ลุงเรียกทำไมไม่เปิดประตูให้ลุงยืนร้อนอยู่หน้าบ้านแม่สั่งหนูไว้ค่ะว่าห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านลุงก็กดกิ่งเรียกแล้วก็ยังเงียบกันอยู่ก็นั่นแหละครับพวกหนูไม่กล้าเปิดก็ลุงเบิร์ดน่ากลัวหนูก็เลยไม่กล้าเปิดลุงแค่หนวดยาวนิดเดียวกลัวกันไปได้เนี่ยนะนิดเดียวมามาให้ลุงก่อนได้หายคิดถึงหน่อยตีนกายครับลุงโดนสาวแล้วเราลุงเบิร์ดมาทั้งทีเดี๋ยวแม่พาออกไปกินข้าวนอกบ้านปะเย้รีบไปอาบน้ำแปรงฟันเลยเหม็นเฮ้ยโอเคโอเคเช้าไอ้ยังไม่อาบน้ำเหรอเนี่ยใช่สนุกไหมคะพี่พี่ละครสั้นสอนใจเด็กตอนคนแปลกหน้าหาเข้าบ้านละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเพราะเขาอาจเป็นโจรหรือคนไม่หวังดีถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กันเยอะๆนะคะไลค์ๆๆ